คุยกันต่อกับ News Hour ชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์นะคะอ่ะทักทายคุณผู้ชมสักนิดนึงนะคะ คุณอุทิศบอกสวัสดีมาจากโคโลนเลยนะเยอรมันเลยนะเยอรมันเลยนะคะเยอรมันก็มีแบบนี้ไหมเยอรมันเป็นอย่างไรบ้างต้นตอของการเลือกตั้งแบบนี้เลยเยอรมันอ่ะค่ะนะคะก็มีคุณทรงศรีนะคะบอกทักทายหน่อยเพราะว่าตอนนี้ชมทางทีวี PSI ช่อง211อยู่นะคะขอบคุณเลยนะคะที่ดูทีวีแล้วก็มาทักด้วยนะคะหลายๆท่านก็เป็นแบบนี้นะคะก็หลายๆท่านก็เป็นแฟนประจำของเราแต่ว่าคือท่านน่ะคอมเมนต์มานะก็ลองอ่านกันดูแต่ว่าอยากจะให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะแล้วก็ให้เกียรติกันด้วยนะคะก็จะได้ไม่มีความขัดแย้งกันคือทั้งด่าเราด่าคนอื่นนะอย่าคือด่าให้ความสุภาพนะใช่แล้วก็อะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรสมัยนี้บูลลี่เหรอบูลลี่แบบเหยียดทั้งเรื่องเพศเรื่องอะไรอย่างเงี้ย hate crime hate ทั้งหลายแหละทั้งเรื่องเพศเรื่องภาพลักษณ์ discrimination อะไรทั้งหลายเนี่ยไม่อยากเราไม่อยากจะให้มีเรื่องแบบนั้นนะคะเราต้องยกระดับความคิดของตัวเองนะข้ามเรื่องพวกนั้นไปนะคะเพราะว่าทุกคนแน่นอนต้องมีสิ่งที่ติดตัวมานี่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะใช้ชื่อว่าดอกไม้รับปริญญาขายส่งบอกจากปากีสถานจริงปะเนี่ย จริงเหรออะไรนะอะไรปริญญาขายส่งอะชื่อเพจบอกดอกไม้รับปริญญาขายส่งบอกมาจากปากีสถานสงสัยจะไม่จริงแล้วมั้ยหรือจริงก็ไม่แน่ใจปริญญาขายส่งก็คืออะไรไม่ใช่ชื่อเพจชื่อคนที่มาคอมเมนต์ในที่ชมรายการเราอยู่นะคะพี่โสนะคะท่านบอกชมมาจากปากีนะคะอันนี้ก็ไม่ได้สิอเมริกาก็มาอเมริกาก็ดูเหรอคะออสเตรเลียก็ดูรายการที่คนดูเยอะทั่วโลกไม่แต่ทำไมท่านตั้งชื่อแบบนี้ล่ะเป็นแบบไทยอินเปล่าเลือกตั้งไงก็ได้ไทยอินแล้วแต่เหรอคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราสื่อว่าท่านชมรายการเรานะคะลองถ้ามาจากปากีจริงๆก็ดีนะคะลองส่งความคิดเห็นมาได้ว่าเป็นยังไงบ้างปากีสถานเลยนะพี่โซไม่ต้องถามเป็นไงบ้างเลยนะถามมีชีวิตอยู่รอดได้ไงทุกวันนี้โดยเฉพาะการาจีแต่การาจีเป็นเมืองท่าที่มีอะไรนะค่ะอันตรายมากสุดในโลกเมืองหนึ่งค่ะออกจากบ้านไปรู้ได้กลับบ้านหรือเปล่าค่ะเสียงล่ำเรือนะโอ้โหมีทั้งโจรทั้งสารพัดอย่างค่ะสารอาชญากรรมยังไม่รู้อยู่เมืองไหนให้เดินระบาดหรือเปล่าไม่รู้ค่ะหลายๆท่านนะคะที่อิสลามบัตค่ะอิสลามบัตเมืองหลวงเขาค่ะนะคะหลายๆท่านที่ยังชมกันอยู่นะคะก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดเลิฟด้วยนะคะก็เข้าไปแวะเวียนอีกเพจนึงนอกจาก News One ก็มีเพจรายการของเราด้วยพิมพ์ว่ารายการ News Hour Weekend แบบนี้เลยนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปการเมืองค่ะพี่โสมีข่าวดีมีข่าวดีนะจริงๆในเว็บเนเจอร์ก็มีคุณคนดูผมอยากไปเรื่อยก่อนนะค่ะบอกมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ของสหรัฐจัดอันดับประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพนะ Health Security จาก195ประเทศผลคือประเทศของเราได้รับอันดับที่ตันชาอันดับที่6ของโลกครับที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพเหรออันดับที่6ของโลกไงก็ดีนี่คะก็แง่สิครับเพราะประเทศไทยบอกเรื่อง Health Care นี่นะไทยนี่เป็นรองใครการรักษาดูแลสุขภาพประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพของเราเป็นผมว่าอันดับ1หรืออันดับ2เหนือในประเทศใดในโลกอ่ะค่ะเข้าโรงพยาบาลทุกนาทีไปเมื่อไหร่ไปได้เลยไม่ต้องรอนัดหมอหรืออะไรสิไปได้เลยมีรับประกันได้ทันทีไม่มีเงินยังเข้าไปยังได้เลยอเมริกาเข้าไปคุณมีรับประกันภัยป่ะไม่มีมั้ยนัดหมอไปกลับบ้านไปนอนบ้านก่อนไปค่ะนะโอเคคือว่าเป็นอันดับที่6ของโลกเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศเดียวที่ถูกจัดอยู่ในท็อป10ของโลกนะค่ะและขึ้นเป็นเบอร์1ของเอเชียด้วยนะผมบอกไทยไม่ธรรมดานะเพราะว่าเรานี่สุดยอดนะอันนี้ก็คุณอนุทินน่ะบอกว่ามีนักวิจัยจอห์นฮอปกินส์นำเสนอการวิจัยระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพของทุกประเทศทั่วโลกในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระความมั่นคงด้านสุขภาพนะที่เนเธอร์แลนด์ประจำสหภาพยุโรปกรุงบรัสเซลส์แล้วก็เบลเยียมไทยได้รับการจัดให้เป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านมั่นคงด้านสุขภาพนะและยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือต่อการระบาดของโรคมากที่สุดโอ้โหเพียง13ประเทศเท่านั้นนะทั่วโลกนะ
เป็นความภาคภูมิใจของไทยแน่นอนที่บอกเมอร์ก็เจ๊งซามาก็เจ๊งนะเอสมาก็เจ๊งแล้วก็อีโบลาก็ไม่กล้ามาด้วยนะแล้วก็ไอ้ไข้หวัดนกก็มาเมืองไทยก็เจ๊งหมดเห็นไหมคอมมิวนิสต์มายังเจ๊งเลยนั่นภาษาอะไรนี่6ประเทศมีใครบ้างนะคือประเทศไทยแล้วจะให้เป็นประเทศมีความเข้มแข็งด้านมั่นคงสุขภาพนะจาก995ประเทศได้คะแนน 73.2 จาก100คะแนนได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือต่อการระบาดของโรคมากที่สุดนะก็อันดับ1แน่นอนครับอเมริกามี 83.5 คะแนนนะไม่เต็ม100นะอเมริกามี 83.5 สหรัฐอาณาจักร77.9 เนเธอร์แลนด์ 75.6 ออสเตรเลีย 75.5 แคนาดา 75.3 ไทย 73.2 ก็ไม่ต่างเท่าไหร่นะใช่ไหมจากอันดับหนึ่ง80กว่า83ของเรา70กว่าของเรา73ก็10แต้มเองนะก็ต่ำกว่าแคนาดาก็เขาอยู่75ออสเตรเลีย 75.5 เมื่อ75 75 75หมดเลยนะคืออันดับ3 75.6 ออสเตรเลีย 75.5เรา 75.3 ของเรา 73.2 ค่ะแล้วต่อไปสวีเดน 72.1 ใช่ไหมแล้วก็เป็นเดนมาร์กเดนมาร์ก 74เกาหลีใต้ฟินแลนด์ใช่ไหมเขาวัด6ด้านคือ1การป้องกันโรค2ความสามารถในการตรวจจับโรคและการรายงานที่รวดเร็ว3การตอบโต้ที่รวดเร็วค่ะนะ quick response นะมีระบบสุขภาพที่เข้มแข็งมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของประเทศที่มีแผนก็ประมาณด้านการป้องกันควบคุมโรคและหน่วยงานตามแนวปฏิบัติสากลโควิดมีความเสี่ยงต่อภัยสุขคุกคามด้านชีวภาพต่ำแต่แพงเดียวสารพิษเคมีเกือบ3ตัวพี่โสสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เพราะมันแพ้คุณเงินมันแพ้เงินค่ะผมนึกบอกว่าปุ๊บพูดหลายครั้งเพื่อนฟังผู้ชมจำได้ว่าประเทศไทยเนี่ยสวัสดิการรักษาพยาบาลดีสุดในโลก30บาทดีกว่าอเมริกาดีกว่าญี่ปุ่นดีกว่าในยุโรปทั้งนั้นแหละครับบอกให้ฟังนะแล้วรักษาฟรีก็มีใช่ถ้าจะช็อกตายเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยฉุกเฉินรับก่อนเลยนะใช่ไม่ต้องอะไรนะห้ามปฏิเสธไม่ปฏิเสธโดนอีกนะใช่ไม่มีที่ไหนในโลกครับนะมีไทยที่เดียวที่เรื่องสุขภาพดีที่สุดค่ะนะแล้วเราก็ยังเอื้อเฟื้อกับใช่คนที่มาอยู่ที่นี่ด้วยนะคิวรออยู่โอ้โหเป็นทัวร์สุขภาพแห่ไปที่จุฬาทุกวันๆเนี่ยพวกแรงงานทุกรับจัดคิวโทรไปรักษาฟรีที่ไรแล้วก็รับคนต่างชาติมาเกิดนี่โรงพยาบาลเด็กนี่โอ้โหงอนใน10คนในต่างชาติ8คนอะ oh. เด็กไทยเป็นการเคลื่อนโซนส่วนน้อยที่เกิดอะ คิดดูสิว่าจะไม่ไทยดีได้ไงใช่ไหม ก็ดีแต่ว่ามันอย่างว่าแพ้3ตัวนะ3ครั้งที่1ค่ะสู้ไม่ได้ค่ะทีนี้เรื่องการเมืองนะคะพี่โสนน้ำเน่าบ้างบางน้ำเน่าบ้างเรื่องซักฟอกเรื่องซักฟอกดีๆอยู่ได้ไม่แค่นานหรอกมีน้อยนะแต่เรื่องก็สุขภาพนี่ก็ถือว่าตอนหลังๆนี่ก็คือสำคัญมากนะคะแต่ทีนี้เรื่องน้ำเน่าเรื่องการเมืองเนี่ย อย่างเมื่อวานที่เราคุยกันไปว่าคุณเฉลิมเนี่ยนะคะก็ออกมาแม้เป็นหัวหน้ากิจกรรมพิเศษเลยของพรรคใช่ไหมคะงูเหลิมมี5คนที่จะถูก อภิปรายไม่วางใจรอบนี้แล้วก็มีคนตั้งคำถามว่า5คนทำไมไม่มีคนที่แบบมันชัดๆเลยว่าต้องโดนอภิปรายนี่นะคะเต็งหนึ่งอ่ะแล้วก็มีข่าวกระเซ็นกระสายบอกว่ามีล็อบบี้ต่อรองมีเจรจาขอโครงการนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะนั่งดื่มวายกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือดื่มวายนี่คุณงูเหลิมคงดื่มคนเดียวนั่นแหละอีกฝ่ายคงไม่อยู่ในสภาพที่ดื่มได้แล้วนะทีนี้คุณเฉลิมก็เลยเห็นข่าวนี้เมื่อวานก็เลยบอกว่าไม่มีการล็อบบี้ต่อรองอะไรทั้งสิ้นนะบอกใครปล่อยข่าวเลอะเทอะแล้วก็ไม่เห็นมีใครอึดอัดเพราะว่าไม่เห็นมีใครมาประชุมเลยจัดภาพได้ดีมากเลยภาพนี้อารมณ์กำลังแรงมากเลยนะนี่นะเป็นที่ยิ่งกว่าสตรีถูกหยามอีกอะ นะบอกย้ำไปแล้วว่าสาเหตุที่ไม่อภิปรายพลเอกประวิตรเนี่ยเพราะว่าปปช.ตัดสินไปแล้วเรื่องแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนปปช.ไม่ใช่ศาลงูเหลือมต้องเข้าใจปปช.ไม่ใช่ศาลส่งเรื่องไปศาลศาลตีกลับมาก็มีแพ้ก็มีเพราะฉะนั้นพูดอย่างนี้ก็คือบอกว่าถึงไม่มีชื่ออภิปรายความน่าเชื่อปปช.มีปัญหาเยอะโดยเฉพาะคณะนี้นะแต่คุณเฉลิมบอกไม่มีชื่อบิ๊กป้อมเพราะว่านี่แหละปปช.ตัดสินไปแล้วแล้วบอกส่วนตัวก็ไม่มีข้อมูลหลักฐานเรื่องอื่นใดที่จะอภิปรายพลเอกประวิตรแต่หากใครมีข้อมูลใหม่อยากอภิปรายก็ไม่เคยปิดกั้นขัดขวางคนในพรรคหรือพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่ตนเองเนี่ยก็จะไม่เสนอเพราะว่าถ้าถูกปปช.ฟ้องข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วจะเสียชื่อเสียหายไปด้วย
ตอนนี้คณะกรรมการกิจการพิเศษเพียงแค่สรุปเบื้องต้นแล้วก็จะส่งเรื่องให้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะไปดูหมิ่นได้ยังไงอ่ะแค่ปปช.ชี้มูลไม่เป็นศาลเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรอ่ะใช่ไหมล่ะคือสรุปแล้วแบบนั้นก็จะว่าเชื่อปปช.ไม่ใครเชื่อปปช.ผมก็ไม่เชื่อไม่ใครจะคุณนงวดีเชื่อเหรอนงว่าตามพี่โสแล้วกันถามว่าถ้ามันทำให้สวนดุสิตไปเชื่อเนี่ยถามว่ามีใครเชื่อบ้างอ่ะเรื่องนี้ฮะจะไปถามใครก็ได้อ่ะขึ้นแท็กซี่ถามทุกคันก็ได้มีใครเชื่อบ้างรถเมย์ก็ได้นั่งโพดีไหมทำโพก็ได้อ่ะงูเหลิมเอาไงดีกว่าในงูเหลิมกับปปช.ส่งความเห็นเข้ามาผ่านไลน์ของเรานี่แหละไลน์นะของเราทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเรานี่แหละว่าค่ะคุณเชื่อปปช.แค่ไหนคนที่ฟังเนี่ยกรุณาส่งเข้ามาเถอะนะมีกระทู้ตั้งกระทู้เบาๆเรื่องนี้ตั้งกระทู้เบาๆเบาว่าเชื่อใครนะฮะแล้วปปช.ไม่มีสิทธิ์มาห้ามเราว่าให้เชื่อหรือไม่เชื่อได้นี่ใช่ไหมค่ะนะเพราะพฤติกรรมถ้าพฤติกรรมของท่านน่าเชื่อถือเขาก็บอกน่าเชื่อถือแต่พฤติกรรมท่านไม่น่าเชื่อถือนะไม่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะตัวทุกตัวโดยรวมแล้วไม่น่าเชื่อถือเขาบอกไม่น่าเชื่อถือใจเขาบอกว่าเขาต้องเชื่อถือตามท่านยังไงในเมื่อท่านไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมนั่นดีนะแต่ลองดูทางสสเชียงรายของพรรคเพื่อไทยคุณวิสารเตชะธีรวัฒน์ก็บอกว่าเรื่องที่ว่าจะเสนอชื่อพลเอกประวิตรเนี่ยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกวันที่20นี้ก็คือพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกิจการพิเศษก็คือที่คุณเฉลิมมาดูนี่นะกับทางคุณสุทินคลังแสงซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านก็จะนำรายละเอียดเส้นทางหลักฐานการเงินที่เกี่ยวข้องกับการล็อกสเปคจัดซื้อจัดจ้างการทำโฆษณาของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงซึ่งสามารถโยงไปถึง3ป.อย่างแน่นอนคือถ้าไม่มีการอภิปรายบิ๊กป้อมเนี่ยทางพรรคก็ต้องบอกเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่เพราะว่าจากข้อมูลของตนก็คือคุณวิสารนี่นะบอกถึงอย่างไรเนี่ยก็ต้องอภิปรายอย่างแน่นอนเอาข้อมูลความน่าเชื่อถือนะค่ะถ้าทำเซอร์เวย์บอกว่างูเหลือมเองมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าหรือเปล่าฮะนี่ไงน้องบอกเสนอพี่โสตั้งกระทู้ไหมว่าคุณเฉลิมไหมคุณงูเหลือมนะงูเหลือม vs ปปช.มีความน่าเชื่อถือไหมสองคนนี้นะถ้าคะแนนเต็มร้อยเนี่ยให้เท่าไหร่ให้ปปช.น่าเชื่อถือเท่าไหร่ได้คุณงูเหลือมเท่าไหร่ก็เกิน5ไหมโอ้5เลยนะฮะผมกูสัตว์มีให้5เลยโอ้ยเต็มที่นะผมบอกเกิน2ซ้ำไปนะฮะไม่ติดลบก็บุญแล้วนี่ยังเชื่อว่าติดลบไหมจะถามว่าก็เกินไปใช่ไหมค่ะเราอย่าไปปรามาสเขานะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละคนที่มีตู้เซฟในบ้าน25ใบไม่ธรรมดานะมีความน่าเชื่อถือด้านการเงินสมควรหรอพอรู้เรื่อยเห็นไหมค่ะก็ทางหัวหน้าพักบ้างนะหัวหน้าพักก็คือคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์บอกว่ากระแสข่าวที่บอกว่าแกนนำระดับสูงของพรรคเพื่อไทยเจรจาของานในโครงการกระทรวงคมนาคม900ล้านนี่เป็นกระแสข่าวนะเพื่อแลกกับการไม่ใส่ชื่อคุณศักดิ์สยามลงไปในลิสต์ของการยื่นยัตตินี่ใครพูดนะกระแสข่าวกระแสข่าวนี้แล้วก็มีนักข่าวไปถามทางคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์900ล้านเหรอกระแสข่าวว่ามีเนี่ยเจรจากัน900ล้านมีข่าวคนจะไปถ่าย100ล้านไม่ใช่900ล้านนะไม่ใช่ไม่ใช่โครงการแลกกันไม่ใช่นะแต่นี่คือไปถือเครื่องถ่ายไปด้วยไปถ่ายเลย100ล้านรถถ่ายไปด้วยเอาเครื่องสูบไปดูดเลย100ล้านสำเร็จเปล่าไม่ได้ไม่ได้ถึงต้องไปร้องเรียนกลุ่มหนึ่งไงให้ช่วยเหลือนี่ไงส่วนเนี่ยเขาบอกว่า900ล้านนะคือเรื่องอภิปรายซักฟอกไม่มีจะได้ไม่มีชื่อคุณศักดิ์สยามอะไรเงี้ยก็คุณสมพงษ์ก็ตอบประเด็นนี้บอกว่าคนละพรรคกันนี่พรรคเพื่อไทยไงศักดิ์สยามเป็นของภูมิใจไทยก็ใช่ไงก็เขาถามว่าทำไมลิสต์5คนไม่มีคุณศักดิ์สยามแล้วก็มีข่าวลงข่าวหรือว่าก็เนี่ยไปรับงานกันหรือเปล่าคุยกันหรือเปล่าเพื่อแลกกับว่าจะต้องไม่ได้มีชื่อคุณศักดิ์สยามถูกซักฟอกคนเพื่อไทยไปรับเงี้ยเหรอไม่รู้อ่ะก็ข่าวลือไงคะภูมิใจไทยเขามีระบบป้องกันตัวเองได้มั้งไม่ต้องไปแลกงี้ใช่ไหมระบบตอบโต้ระบบตอบโต้เร็วหน่วยเครื่องที่เร็วเขาก็มีอยู่ไม่ใช่เหรดูว่าเขาปฏิเสธว่าไงพี่โสคุณสมพงษ์บอกว่าไม่ทราบว่าบุคคลในกระแสข่าวเป็นใครในพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนก็เพิ่งจะเห็นจากหน้าหนังสือพิมพ์บอกว่าตนเองกับนายศักดิ์สยามไม่เคยพูดคุยอะไรกันเป็นการส่วนตัวหรือผ่านตัวแทนก็ไม่มี
ที่ผ่านมาก็ทักทายกันปกติเฉพาะเวลามาร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ถ่ายถามสารทุกข์สุขดิบถึงกรณีคุณชัยชิดชอบคุณพ่อใช่ไหมที่เห็นว่ายังป่วยอยู่นะคะแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตที่บอกว่าที่ไม่มีชื่อคุณศักดิ์สยามนั้นคุณสมพงษ์บอกว่าเรื่องการยื่นยติอภิปรายไม่วางใจตอนนี้ยังไม่สรุปนะคะบอกของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยมีการทำงาน2 ส่วนคือคณะกรรมการของคุณเฉลิมกิจการพิเศษกับอีกส่วนนึงคือเป็นที่ประชุมพรรคบอกก่อนจะเอาเรื่องมาประชุมร่วมกันเนี่ยก็ใครมีข้อมูลอะไรก็ไปคิดกันมาแล้วเดี๋ยวก็เอาเข้าที่ประชุมพรรคกันอีกทีแล้วก็ดูน้ำหนักแล้วก็เหตุผลเพียงพอที่ว่าจะสามารถเสนออภิปรายไม่ไว้วางใจได้หรือเปล่าซึ่งก็จะนัดกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าก็เห็นข่าวบอกว่าน่าจะพรุ่งนี้แหละพี่โสว่าจะทำอย่างไรก่อนที่จะเป็นมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อไปยื่นยติต่อสภาต่อไปนะพี่โสเอาเป็นว่าอันนี้ก็จะมีหรือไม่มีชื่อที่บอกว่าเป็นรัฐมนตรีที่แหมถ้าจะอภิปรายมันจะต้องมีชื่อท่านเหล่านี้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าก็มีแค่5รายชื่อเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า5รายชื่อนั้นไม่น่าอภิปรายใช่ไหมพี่โสใช่นะต้องมีสิไม่มีได้ไงล่ะ ใช่ไหมนะอ่ะเรื่องนี้ก็ตามนี้นะคะก็เดี๋ยวคงจะได้ดูนะคะอันนิดนึงว่าคุณนี่เขาคุณสมพงษ์นี่ไม่ธรรมดาเขาเหมือนกันเป็นเจ้าพ่อเบียร์กระทิงทองนั่นเนี่ยนะคะเห็นเงียบๆนะเวลาอภิปรายค่อนข้างจะก็จืดๆเหมือนกระทิงทองเลยไม่ค่อยดูเหมือนกระทิงเมาเมาจนวิ่งไม่ไหวเมื่อก่อนขออยู่กับเจ้าสัวอุเทนอ๋อนะคะแล้วขายเบียร์กระทิงทองสมัยก่อนหนุ่มๆเขาหนุ่มๆสักประมาณสัก20-40ปีที่แล้วเนี่ยขายเบียร์กระทิงทองอยู่นะเจ้าพ่อเบียร์กระทิงทองแต่ไม่ค่อยดูเหมือนกระทิงตอนนั้นคืออายุมากแล้วอ่ะทำไมพูดไม่ค่อยเก่งใช่ไหมจะสิบกว่าแล้วใช่ไหมอาการซึ่งซึมมันวัวเมาเออพูดจะค่อนข้างจะไม่ค่อยช้าช้าช้าต่างจากคนที่เป็นวัวบ้าก็เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็มาดูทางฝั่งฝ่ายรัฐบาลสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรเห็นแวบๆมีคุณเทพไทยเสนพงษ์นะเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบๆเดี๋ยวสักครู่นะคุณเทพไทยพูดเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะบอกว่าเป็นมาตรการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายค้านตามกลไกของรัฐธรรมนูญแต่จากกระแสข่าวที่ปรากฏออกมาในขณะนี้นั้นเป็นการเปิดสงครามด้านข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มข้นก่อนจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็ไม่เป็นผลดีต่อทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทั้งสิ้นก็บอกว่ากระแสข่าวทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะจริงหรือว่าเท็จก็ตามนะคะย่อมมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองโดยรวมจะทำให้ประชาชนขาดความไว้วางใจแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อระบบการเมืองไทยคุณเทพไทยบอกจึงอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานการเมืองแบบสร้างสรรค์เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีและภาพพจน์ของฝ่ายการเมืองทั้งหมดให้เป็นที่ไว้วางใจของคนไทยทั่วทั้งประเทศบอกนี่ลอยมาเลยนะพี่โสแสดงศักดิ์ศรีไม่เหลือแล้วต้องมากอบกู้เลยนะคือลอยลงมาเลยเนาะไม่เหลือศักดิ์ศรีไม่เหลือต้องมากอบกู้เลยนะถ้าไม่เหลือทั้งฝ่ายไม่เหลือคือไม่เหลือไม่เหลือเลยไม่เหลือไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามฝ่ายไหนก็ไม่เหลือคือการเมืองก็คือไม่เหลือเลยล่ะไม่ใช่การเมืองฝ่ายค้านก็ไม่อยากแย่หรอกการเมืองการเมืองแม้กระทั่งคนที่พูดมันไม่เหลือมันไม่มีตั้งนานแล้วมันหายไปตั้งนานแล้วค่ะถ้าจะจำความได้เนาะแม้คุณเทพไทยออกมาพูดแบบนี้นี่คือแบบหายไปตั้งแต่วันแรกแล้วอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็หายไปเลยทันทีนักการเมืองเขาเรียกเปิดปากพวกอะไรก็หายไปเลยอ่ะค่ะเนาะลอยๆมานะคุณเทพไทยนะแบบเหมือนแบบตัวเองอยู่เหนือทุกคนเลยนะคือเขาพูดอย่างเงี้ยโดนลุงป้อมปรามไว้เหมือนกับทิ้งหนุ่มที่โดนรั้งให้บอกเอาสนสะพายไปใส่จมูกรั้งไปหน่อยสิคึกเหลือเกินนินนะได้ผลไหมเนี่ยคงจะลำบากนะเขานักตัววาทีเขามีลีลาโฉดเฉวียนนะเหมือนพวกเต้นตู่เขาเนี่ยเหมือนเต้นนะภาคเดียวกันด้วยจนกระทั่งเห็นบอกว่าลุงบางท่านไม่พอใจใช่ไหมลุงเคืองเลยลุงใหญ่เคืองเลยลุงใหญ่เคืองเลยคิดว่าเฮ้ยน่ารำคาญมากเลยแบบเดี๋ยวผลักให้เป็นอยู่ฝ่ายค้านซะหนีอะไรเงี้ยก็เขาเป็นนักการเมืองลุงไม่เป็นนักการเมืองนี่นะมันก็คนละธรรมชาติคนละดีเอ็นเออยู่แล้วใช่ไหมล่ะเขาไม่ใช่การเลือกตั้งลุงไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนี่ต่างกันนะอ่ะก็เรื่องนี้นะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจซักฟอกก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าตกลงแล้วจะมีรายชื่องอกออกมาจาก5รายชื่อหรือเปล่านะคะพี่โสเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันต่อค่ะ